ทุกวันนี้แต่ละคนจะมีข่าวที่ติดตามเป็นพิเศษเราเชื่อว่าหลายคนมีข่าวที่ติดตามอยู่พักหนึ่งแต่ยอมแพ้เลิกตามไปเพราะมันยุ่งยากเวียนหัวเหลือเกินหนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นข่าวหวย30ล้านไม่ต้องห่วงค่ะแซลมอนแล็บเวียนหัวแทนคุณแล้วเอาเป็นว่าใจเย็นๆถ้าคุณผ่านเกมออฟโทรนมาแล้วเรื่องนี้คุณจะรับได้ 100% ไทม์ไลน์เอพิโซดนี้คือมหากาพย์หวย30ล้านก่อนอื่นเลยเรื่องนี้จะมีตัวละครหลักทั้งหมด3ตัวร้อยตำรวจโทจรูญซึ่งจะขอเรียกสั้นๆว่าหมวดจรูญครูปีชาและเจ๊บ้าบิ่นคนขายหวยเจ้าปัญหาในเรื่องนี้มีนายตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายแต่เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะขอเรียกโดยรวมว่าตำรวจเฉยๆนะคะเรื่องมันเริ่มต้นที่วันที่3พฤศจิกายน2560ครูปรีชาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเลข533726จำนวน5ใบซึ่งถูกรางวัลที่1เป็นเงิน30ล้านบาทได้หายไปครูปรีชาอ้างว่าได้ทำหล่นหายสักที่28พฤศจิกายน2560สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งตำรวจว่ามีคนนำลอตเตอรี่มาขึ้นเงินแล้วคือร้อยตำรวจโทจรูญโดยหมวดจรูญขึ้นเงินไปแล้ว30ล้านบาทและใช้เงินไปแล้ว5ล้านบาทส่วนอีก25ล้านบาทนำไปฝากเรื่องจึงกลายเป็นว่ามีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 2คนนั่นก็คือครูปีชาและหมวดจรูญ Get ready for the next battle แต่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเจ๊บ้าบิ่นคนขายหวยที่จะเป็นคนตัดสินว่าตกลงเจ๊ขายหวยให้กับใครบ้างโดยเจ๊บ้าบิ่นยืนยันว่าได้ขายหวยเจ้าปัญหาให้กับครูปีชานั่นไงเป็นเรื่องเลยจนวันที่6ธันวาคม2560ข่าวหวย30ล้านเพิ่งจะถูกสนใจจากสื่อและก่อนที่โลกโซเชียลจะรุมสกรรมหมวดจรูญหมวดจรูญกับทนายก็เข้าแจ้งความสภ.เมืองกาญจนบุรีบ้างเพื่อดำเนินคดีว่าครูปีชาแจ้งความเท็จผมไม่ยอมแล้วครับเพราะผมเป็นคนซื้อแต่ผมเป็นคนถูกแล้วผมจะไปยอมเขาทำไมพร้อมหลักฐานชิ้นแรกคือใบลงบันทึกประจำวันที่หมวดจรูญไปแจ้งความไว้ก่อนแล้วว่าตนเองถูกรางวัลที่1ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนซึ่งเป็น2วันก่อนที่ครูปรีชาจะแจ้งความสลากหายผลรอบครอบ2019เท่านั้นยังไม่พอหมวดจรูญได้เดินทางเข้าร้องทุกข์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบการทำงานของนายตำรวจระดับสูงท้องที่เพราะมีการเรียกร้องให้หมวดจรูญแบ่งเงินให้ครูปีชา15ล้านบาทและพยายามบอกให้หมวดจรูญยอมรับว่าเป็นคนเก็บหวยถ้าไม่ยอมรับอาจถูกดำเนินคดีได้และที่สำคัญพนักงานสอบสวนยังอายัดเงิน25ล้านบาททั้งที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องชักจะใหญ่โตขึ้นเมื่อสตช.ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้รู้ผลภายใน30วันหมวดจรูญพร้อมทนายเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเก็บตัวอย่าง DNA และลายนิ้วมือแฝงบนสลากเจ้าปัญหาได้ผลว่าพบลายนิ้วมือแฝงซึ่งตรงกันกับลายพิมพ์นิ้วหัวมือซ้ายและนิ้วก้อยซ้ายนะครับของร้อยตำรวจโทจรูญวิมลครับจบเทิร์นในด้านครูปรีชาเดินหน้าสู้เทิร์นนี้ทำให้หมวดจรูญตกที่นั่งลำบากเพราะครูปรีชาหงายการ์ดพยานบุคคลแม้ว่าบนสลากจะมีลายนิ้วมือแต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้เพราะหมวดจำได้แค่ว่าซื้อสลากแถวไหนแต่จำไม่ได้ว่าซื้อกับแม่ค้าคนไหนซึ่งตีความได้ว่าการที่บนสลากมีลายนิ้วมือหมวดจรูญนั้นอาจเกิดจากตอนเก็บสลากได้เช่นกันในขณะที่ครูปรีชามีพยานบุคคลยืนยันว่าเห็นครูปรีชาซื้อสลากถึง37ปากคนพยานเดือน2019ตำรวจภูธรภาค7แถลงผลการพิสูจน์หลักฐานยืนยันว่าลอตเตอรี่เป็นของครูปรีชาพร้อมเรียกหมวดจรูญรับทราบข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์4กุมภาพันธ์2561หมวดจรูญไม่ยอมถ้าจะแพ้ในทางกฎหมายก็ต้องพึ่งกฎแห่งกรรมจึงท้าครูปรีชาสาบานต่อหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหากใครเป็นคนลักขโมยหวยขอให้วิบัติชิบหายแต่ครูปรีชาไม่ไปตามคำท้าส่วนกระแสชาวโซเชียลนั้นจากทีแรกที่ด่าทอครูปรีชาก็หันมาด่าหมวดจรูญแทนเรื่องเหมือนจะจบแต่ดันเกิดเทอร์นิ่งพอยต์ซะอย่างนั้น7กุมภาพันธ์2561กองปราบปรามกู้ไฟล์คลิปเสียงสนทนาระหว่างครูปรีชากับเจ๊บ้าบิ่นถึง2คลิปเจ๊บ้าบิ่น
726อ่ะค่าจ่ายก็มีแต่726แต่ข้างหน้ามันไม่ถูกข้างหน้าไม่ถูกจริงๆอ่ะครูปีชาออกมาแก้ตัวอย่างที่พวกเราคุ้นเคยว่าคลิปเสียงนี้ตัดต่อจบเทิร์นแบบเก๋ๆ28กุมภาพันธ์2561ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงสรุปคดีหวย30ล้านว่าไม่ชี้ชัดว่าหวย30ล้านบาทเป็นของใคร I mean this is so unpredictable แต่ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางออกหมายจับดำเนินคดีครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นถึง3ข้อหา 1. แจ้งความอันเป็นเท็จ 2. ให้ข้อมูลกับเจ้าพนักงานอันเป็นเท็จทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย 3. ให้การเป็นเท็จทำให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาแต่ครูปรีชากับเจ๊บ้าบิ่นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยได้ประกันตัวในวงเงินประกัน 100,000 บาทพร้อมที่จะสู้คดีในชั้นศาลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแจ้งข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีหลังพบความยุ่งเหยิงกับสำนวนคดีนี้ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนัดสืบพยานโจทก์ในคดีนี้อีกหลายนัดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนศาลจึงตัดสินให้หมวดจรูญชนะคดีไปในที่สุดก็คงไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายแล้วก็ในใจก็คงรู้อยู่แล้วเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่ครูปีชายังยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อไปเรื่องนี้ก็ขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายต่อไปครับซึ่งนี่ก็เป็นจุดสิ้นสุดของความอดทนของดิฉันเช่นกันยอมแพ้จบเทิร์นเฮ้ยจบคลิป